คู่กับน้ำจิ้มเลยเนาะใหญ่ๆเลยครับน้ำจิ้มก็สะใจได้หมูยอมาค่ะทุกคนเป็นของฝากจากทางหนองคายอะค่ะเดี๋ยวจะแกะดูค่ะข้างในหมูยอห่อใหญ่มากค่ะโอ้โหเนื้อเยอะมากเลยค่ะเนื้อเยอะจริงๆคือชิ้นใหญ่มากเนื้อขาวเนียนเลยทีเดียวหมูยอตำน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็มีขนมจีนมีผักกาดแก้ววันนี้กินหมูยอค่ะพอดีเป็นของฝากเพื่อนฝากมาจากทางหนองคายอะค่ะเข้ามาฝากหมูยอใหญ่มากอันใหญ่ใหญ่จริงๆน่าจะเป็นแบบน่าจะเป็นกิโลได้อันขนาดเนี้ยเป็นกิโลได้มาก็เลยมาทำจิ้มซีฟู้ดเนาะจิ้มแล้วก็ให้ขนมจีนมาน่ารักเชียวขนมจีนอันนี้ก็น้ำจิ้มก็ตามเองค่ะแก้มกับผักกาดแก้วกินด้วยกันนะคะเดี๋ยวก่อนหนึ่งก็น่าจะประมาณกิโลนึงได้อะประมาณนั้นนะอร่อยมันจะมีความหอมไทยนิดๆนิดๆนะแต่โอเคยังไม่ต้องจิ้มก็คู่กับน้ำจิ้มเลยเนาะใหญ่ๆเลยครับ
น้ำจิ้มก็สะใจเปรี้ยวเผ็ดกินด้วยใจค่ะ